สิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องทำคือเร่งหาคุณซื้อใหม่เข้ามาแทนที่มาริโอแล้วนะครับชุลมุนวุ่นวายมากนะครับในเคสเนี้ยแต่ทีมที่ซวยที่สุดก็คือจูบิโรอิวาตานะครับสวัสดีครับผมชุบปัจจานะครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ปรนะเด็นเนื้อหากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องวัยนะครับชุปปัจจาอย่างไรแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอันนี้คลิปนี้มาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับก็ในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับมาริโอยูรอสกีนครับที่ประกาศว่าจะอำลากุนซือเมืองทองยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ล่าสุดเองนะครับข่าวเนี่ยมันก็อาจจะสับสนเล็กน้อยอยู่เหมือนกันเพราะว่า ออบอร์ดบริหารก็อาจจะให้เวลากับมาริโอแล้วก็พร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจากันอะไรกันนะครับแต่ล่าสุดนะครับเพจพี่บีบารบะงงนะครับที่ผมนํามาอ้างอิงเนี่ยบิกรวิครับโหรทองนะครับประธานใหญ่ของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็ออกมาเปิดเผยเกีเก่ยวก,กับ เรื่องของมาริโอวิลอฟสกี้แล้วนะครับซึ่งทางลุงลวิโหลทองเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อคงไม่รั้งแล้วนะครับสำหรับโค้ดมาริโอนะครับเพราะถือว่าเขาแสดงสปิริตตามวิถีโค้ดอาชีพไปแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องตอนนี้เมืองทองต้องแก้วิกฤตแล้วนะครับลุงลวิว่าอย่างนั้นนะครับด้วยการมองไปข้างหน้าอย่างเดียวสิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องทําคือเร่งหาคุณซื้อใหม่เข้ามาแทนที่มาริโอแล้วนะครับคือประมาณว่าก็ต้อง move on ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับทางลุงลวิบอกว่าได้ให้โนโยบายไปแล้วเเเรรื่่่ออององงงขตตัวผู้ล้ลลลนนมีีกาปปยแป ใหม่แบบยกชุดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวต่างชาตินะต้องดึงนักเตะระดับคุณภาพเข้ามาสู่ทีมในเล็กที่2อย่าให้เป็นแบบตอนนี้นะครับโอ้โหเน้นย้ําเลยครับทางเจ้าของสโมโสรตัวจริงนะครับอันนี้ทางลุงลวิหรหลอทองนั่นเองที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับเพจพี่บีบารบโกงเกี่ยวกับเรื่องของเกาอีกุนซือว่าควรจะมูฟออนกันได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของมาริโอว่าอาจจะไม่ต้องเปิดโต๊ะเจราจาก,กันแล้วนะครับเพราะเจ้าตัวเองจะสแสดงสมริตอําลาทีมแน่นอนนะครับหลังจากจบเกมนดที่เจอกับพิธีประจวบฉะนั้นแล้วแฟนๆเมืองทองก็รอลุ้้้นแวก็ตอง ถึงอนาคตแล้วครับว่าจะหาใครมาแทนที่มาริโอ้นะครับในการนั่งอีกุนซือเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างที่เราทราบกันนะครับจะเข้าสู่เกมนัทที่10แล้วเนี่ยชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นเนี่ยอาจจะจะวิกฤตหนักลงกว่าเดิมก็ต้องรอดูบอร์ดบริหารว่าจะหาคุณซือมาแทนที่มาริโอ ได้เมื่อไหร่อย่างไรและจะเป็นใครด้วยนะครับก็รอติดตามแล้วกันนั่นเองนะครับอ่ะขยับไปที่เจลรีกกันหน่อยนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเอ่อเรื่องของจูบิโลอิบาตะนะครับที่ทางสื่อฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาแรงงานว่าจูบิโลจะโดนโทษแบนห้ามเสริมทัพซื้อขายนะครับในฤดูกาลหน้านะครับพร้อมกับโดนปรับเงิน50,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.9ล้านบาทนั่นเองนะครับสำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทําผิดในการเสริมทัพผู้เล่นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโดยกรณีนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของผู้ เั่นคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟาเบียนกอนซาเลสนะฮะกองหน้าชาวโคลอมเบียนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยมีสัญญากับสโมสรนในเมืองไทยนะครับสื่อทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ลงชื่อว่าสโมสรไหนแต่ผมไปเช็คข่าวแล้วก็ไปเซิร์ชดูข่าวเก่าๆดูปรากฏว่าเป็นทีมราชบุรี FC นะครับที่เคยเซ็นสัญญากับฟาเบียนกอนซาเลสกองหน้าคนนี้ไว้แต่ไม่ได้เล่นไทยลีกนะครับไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรซึ่งรายละเอียดไอ้ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเหตุใดถึงดิวถึงร่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับราชบุรีกับฟาเบียนก็ ไปเซ็นสัญญากับจูบิโรอิวาตะนั่นเองนะครับแล้วก็เช็คไปเช็คมานะครับ ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาไปเห็นนะครับว่าฟาเบนกอสเลสเหมือนกับว่าลงทะเบียนไว้กับไทยลีกด้วยนะครับก็เลยมีเคสทับซ้อนกับที่จูบิโรอิวาตะนะครับก็เลยสั่งลงโทษทางจูบิโรอิวาตะซวยไปเลยนะครับปรับเงินด้วยนะครับห้าหมดอลลาร์นะครับแล้วก็โดนแบนห้ามซื้อขายผู้เล่นนะครับเคสคล้ายๆกับเชลซีนั่นเองนะครับในซีซั่นหน้านะครับและที่สำคัญเนี่ยจูบิโรตอนนี้เนี่ยกำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็นักเตะเนี่ยกระทำผิดกฎฟีฟ่านะครับอันนีี้้ทาาางงฟฟ่แจมนะครับ ฟาเบ,บนกอนซาเลสรายเนี่ยนะครับก็ประมาณว่าหัวหมอนะครับเป็น2ที่เลยและได้เงินก้อน2ที่นะครับทางจูบิโร่ก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปชดใช้ให้กับทางราชบุรีนั่นเองนะครับส่วนฟาเบ,บนกอนซาเลสก็โดนแบนไปด้วยนะครับห้ามยุ่งเกี่ยวฟุตบอลไป4เดือนนะครับโอ้โหเป็นเคสที่ชุลมุนวุ่นวายมากนะครับในเคสเนี้ยแต่ทีมที่สวยที่สุดก็คือจูบิโรอิวตานะครับไปเซ็นเข้ามาก็ไม่รู้ว่าทางฟาเบ,บนกอนซาเลสเนี่ยเคยมีดีลกับราชบุรีมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเคลียร์สัญญาาาากกกกกกักักันนัันน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 นอออออะะะไไไไรรรร่่่่เเเี้้้้้้แแแาาแลลลลลลววววววปปฏมซ็็บบบบจจููิิโโดงงสค โหทีนี้อยู่ไม่ได้เลยครับเพราะว่าต้องไปอุทธร์ก็ต้องไปยื่นต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือว่า CAS นะครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่ทราบเกี่ยวกับกรณีนักเตะมีสัญญาทับซ้อน กับทีมในไทยลีกก็คือราชุลีมาก่อนนะครับก็ต้องรอพิจารณาต่อไปไม่งั้นเนี่ยโหซวยแน่นอนครับจูบิโลนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ซื้อขายนักเตะเลยนะครับในช่วงตลาดปีหน้านั่นเองนะครับโหดูว่าทั้งโดนปรับแล้วก็โดนแบนอีกโอ้อะไรมันจะซวยขนาดนี้นะครับคนที่ตัวปัญหาจริงๆน่นั่นคือฟาเบนกอนซาเลสนะครับที่ไม่รู้ว่าไปเคลียร์สัญญากับราชุลียังไงนะครับแล้วก็มาเซ็นกับจูบิโลแบบไม่เคลียร์ให้ชัดเจนนั่นเองนะครับส่วนราชุลีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับเป็นตัวที่นกอาเดี้นสคร็ตติม ว่าจะจบอย่างไรนะครับว่าจูบิโลจะพ้นโทษแบนหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้อีน่อยเนเลยเรื่องนี้นั่นเองนะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุกปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ